นี่ค่ะดูค่ะเขียวๆใช่หมดเลยอู้ดอกนี้อือหือจะดงเห็ดแครอทดูค่ะอ่อนๆเท่านั้นเลยเห็ดแครอทสวัสดีค่ะหนึ่งมาป่าแล้วก่อนจะกลับบ้านแวะมาป่าเห็ดใครเห็ดตะไคร้นี่ค่ะดูค่ะเขียวๆใช่หมดเลยให้ดูนี่ก่อนนี่วิวติดริมทะเลเลยค่ะริมทะเลนี่รอยเด็กๆเขามาเล่นกิจกรรมกันโอ้มาเก็บเลยค่ะอุ้ยตายโอ้ขนาดคืนเดียวเองค่ะเห็ดบานเมื่อวานหอบออกจากป่าแทบไม่ไหวโอ้โหไม่มีหนอนเลยอะค่ะโอ้เขาเรียกดงเห็ดตะไคร้โอ้โหเนี่ยค่ะดอกเขาสวยสวยนี่อีกโอ้ยเน่าไม่เอาค่ะเน่ากลุ่มนี้5 ดอกอุ้ยดอกเขาโอ้ยมีอีกลูกค้าดอกนี้สวยโอ้ยไม่มีหนอนกินนี่ดอกบานได้อยู่ค่ะโอ้ยเกือบตายามดดูขาเขาสวยสวยป่านี้น่าจะมีเห็ดไข่ล้วนค่ะวิ่งเจออีกแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นไปโอ้อะไรเนี่ยปีนี้เจอดงเห็ดโอ้ยนี่โอ้โหว้าโอ้ดูยุงตัวใหญ่มากค่ะนี่มีดอกสวยๆยังมีให้เก็บเมื่อวานเสียดายค่ะไม่ได้เดินทั่วป่าเห็ดไข่เน่าทิ้งเยอะเลยค่ะแต่ก็พอได้นี่โอ้ดูค่ะปลาเห็ดเห็ดเน่าทิ้งเยอะมากเลยค่ะเมื่อวานเสียดายไม่ได้เดินอีกเห็ดที่นี่เน่าไวค่ะบานเร็วอากาศร้อนโอ้อากาศดีมากค่ะวันนี้20 องศา
หนึ่งกำลังจะขยับตะกร้านี้เจอเห็ดเกิดใต้หญ้ามอสกำลังแทงขึ้นมาบานเยอะเลยค่ะโอ้เห็ดไข่เสียดายมากเลยค่ะเนาะเห็ดเน่าเยอะโอ้นกทากแต่อันนี้ไม่เน่าเน่าทิ้งเต็มป่าเลยค่ะเห็ดเสียดายอ่ะดอกบานๆที่หนึ่งเก็บก็เน่าค่ะน่าจะดอกตูมๆตัดขามามีจะหนอนทั้งนั้นเลยค่ะกินทั้งดอกเลยนี่ได้ที่เอาได้นะคะที่สวยๆโอ้ดอกนี้สวยนี่ค่ะมันเดินกลับออกมาจากป่าแล้วเมื่อกี้เดินขึ้นไปข้างบนเน่าทิ้งเดินลงมาข้างล่างค่ะเผื่อมีเดี๋ยวลองเดินเข้าป่าป่าสนตรงนี้ดูไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าหนี่หนึ่งตัดขาเห็ดไข่ดอกนี้นี่ค่ะไม่มีหนอนเลยค่ะดูโอ้โหน้อยมากที่จะเจอเห็ดไข่ไม่มีหนอนส่วนมากไม่ค่อยทันหนอนแต่ดอกบานๆหนอนเยอะนี่เสียงบ้านพักร้อนใกล้ๆกันเด็กเขาเล่นน้ำกันค่ะดูโอ้หนึ่งเสียดายเน่าเน่าเยอะมันบานที่หนึ่งเก็บเมื่อกี้มันตัดขาก็มีแต่หนอนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะไปเดินตรงไหนอีกดีให้ดูบรรยากาศก่อนเดินค่ะเดี๋ยวจะเดินอีกสักพักก็จะกลับแล้วค่ะกลับบ้านเข้าเมืองเดี๋ยวไปแวะดูป่าเห็ดเขาเรียกอะไรนะเห็ดพึ่งขาลายค่ะป่าสวยค่ะตรงนี้อันนี้มาในป่าสนแล้วค่ะเห็ดอันนี้นะเห็ดไข่ไม่ค่อยสวยอันนี้ก็เน่าแต่ตรงนู้นพอได้ค่ะดอกเขาไม่ค่อยใหญ่เหมือนทางนอกแต่พอได้อยู่ค่ะเจอดงเห็ดแครอทดูค่ะอ่อนๆทั้งนั้นเลยเห็ดแครอทแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรกินสวยทั้งนั้นเลยค่ะนู่นอีกนี่ใช่หมดเลยค่ะเห็ดคาร์ลอตฝรั่งเขาน่าจะชอบกินตรงบ้านพักร้อนเดี๋ยวเขาน่าจะมาเก็บน่าจะมาเก็บกันค่ะดูใต้นี้เนี่ยค่ะโอ้โหเห็ดคาร์ลอตทั้งนั้นเยอะมากเสียดายหนึ่งไม่กินดูโอ้โหกำลังตูมค่ะอุ้ยสวยอะจะเก็บไปทำอะไรกินดีเพื่อนๆเคยกินแนะนำเมนูเอาอันนี้หลุดเนี่ยค่ะเนี่ยเขาตรงกลางเขาจะเหมือนแฮกแครอทเนี่ยตัดออกมาเอาไว้ไม่กินค่ะไม่แตะน่าจะมีฝรั่งมาเก็บอยู่เพราะบ้านพักร้อนตรงนี้เยอะบ้านพักร้อนมีอยู่10กว่าหลังก็น่าจะมาเดินนี่ค่ะหนึ่งเดินออกมาให้ดูอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเดินออกมาจากป่าสนแล้วค่ะมันมืดมองไม่ค่อยชัดเห็ดเกิดเต็มเลยไม่รู้เห็ดอะไรเสียดายเห็ดแครอทกำลังตูมๆนี่
ตะกร้าเห็ดหนึ่งน่าจะได้แค่นี้เน่าหมดเสียดายมากค่ะเก็บแต่เห็ดใครโอ้แต่เห็ดแครอทดอกย้ายใหญ่โอ้เสียดายใครชอบกินเห็ดแครอททักมานะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพามาเก็บเยอะมากเลยค่ะกำลังอ่อนๆนี่ก็ใช่นี่อีกโอ้กำลังขึ้นเนี่ยค่ะทั้งนั้นเลยค่ะโอ้เห็ดไข่โอ้สวยค่ะโอ้ยังไม่แก่แต่เน่าทิ้งก็เยอะเยอะค่ะนี่หน้าเน่าทั้งนั้นเลยแต่ก็พอมีให้เก็บอยู่ค่ะนี่ค่ะเห็ดได้เยอะอยู่เหมือนกันนี่หนึ่งให้ดูวิวเนี่ยค่ะที่จะมาเก็บหอยจูบหอยจูบตรงนี้นู้นค่ะแคมป์หนึ่งอยู่เลยตรงที่เก็บเรือขึ้นไปตรงนู้นสีขาวๆนี่ป่าแต่ตรงนี้ป่านี้มีต้นอะไรนะต้นเบี้ยกอะค่ะต้นที่เห็ดพึ่งขาลายชอบเกิดเยอะมากเลยแต่ว่าน่าจะยังไม่ออกหนึ่งเดินเข้าไปข้างในนู่นเข้าไปข้างในป่าสนไม่มีเห็ดอะไรนะเห็ดไข่เลยค่ะป่าสนเห็ดไข่จะดอกเล็กๆแต่ว่าพอใกล้ๆกับป่าสนติดๆกันนะคะประมาณสัก20 เมตรโอ้โหดงเห็ดไข่ไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้เลยค่ะนี่วิวฝรั่งที่นี่เขาชอบมาแคมป์กันเรือของเพื่อนบ้านจอดกันเด็กๆเล่นน้ำค่ะเขาชอบถ้าอากาศดีนี่จะออกจากบ้านกันเล่นน้ำร้อนค่ะวันนี้ร้อนจริงๆร้อนมากมานั่งพักนี่ให้ดูผลงานวันนี้ดูค่ะถ้าเนี่ยป่าข้างๆในป่าสนจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นป่าสนนะคะเห็ดเขาจะไม่ค่อยสีเขียวเขาจะเขียวอ่อนๆไม่เขียวแบบเนี้ยหนึ่งไม่เคยเจอเลยนะคะที่เห็ดตะไคร้มันจะเยอะขนาดนี้เยอะเป็นดงออกโอ้ยเน่าเน่าทิ้งแบบเสียดายอ่ะถ้าหนึ่งเดินแต่เมื่อวานหนึ่งน่าจะได้เยอะเน่าและหนอนกินที่หนึ่งเก็บมาดอกมันบานก็หนอนทั้งนั้นเลยค่ะใต้ดอกแต่ยังไงไม่มีหนอนดูค่ะโอ้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากข้างๆป่าสนแต่ในป่าสนมีแต่ดอกเล็กๆหนึ่งเลยไม่เอาไม่เก็บเห็ดแครอทก็เยอะขาใหญ่ๆอวบๆเยอะมากเลยค่ะเยอะแต่ไม่กินหนึ่งกินไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องทำอะไรกินนี่ให้ดูผลงานวันนี้นี่ชวนเพื่อนๆมาดูวิวดูวิวก่อนกลับค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจตลอดมีอะไรก็ติกันได้นะคะก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย